ปัจจุบันนี้มีภัยอยู่หลายด้านที่อยู่ใกล้ตัวเราภัยโลกร้ายภัยจากผู้คนที่มีการกระทำที่ผิดแล้วก็เบียดบังหรือบางครั้งถึงขนาดที่จะเข้ามาแย่งชิงเอาสิ่งที่รักจากเราไปเรามีสิ่งที่ต้องพิจารณาคือเลขที่อยู่ใกล้ตัวเรานั้นน่ะจะส่งผลแน่นอนใครนะที่เลขบ้านเลขทะเบียนรถเลขเบอร์โทรศัพท์นะมีเลขที่เป็นลักษณะ00มีเลขที่เป็นลักษณะของ1331มีเลข1881พวกนี้นะ2112เลขที่เป็น2772 2882เลข3443เลข3773อันนี้ซีเรียสมากนะเลขที่มีลักษณะ8448เลขที่มีลักษณะ5775อยู่ในเบอร์พวกนั้นนะเลข6776อันนี้โดนแน่นอนพวกนี้นะจะต้องเป็นเลขที่มีการแก้ไข3ประการประการแรกเลขพวกนี้มันยังดูดให้เรื่องร้อนใจเข้ามาหาตัวถ้าหากว่าจะแก้ไขและปัดเป่าไปเลยเนี่ยให้ใช้ประคำ108แก้อาถรรพ์นะไปแขวนไว้ที่บ้านหรือที่รถหรือที่หัวนอนถ้าเกิดเป็นเบอร์โทรศัพท์ไว้หัวนอนถ้าหากว่าเป็นเลขบ้านไว้ที่บ้านไว้เลขรถเอาแขวนไว้ที่รถอันนี้คือจะปัดเป่าความที่ไม่ดีออกไปแต่ถ้าหากว่าเราอะมองว่ามันจะมีภัยเข้ามาหรือมีเข้ามาอยู่เป็นประจำบางทีรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเพราะว่าอาถรรพ์ของเลขมันดึงดูดให้ทั้งพลังที่ไม่ดีและคนที่ไม่ดีมาทำสิ่งที่ไม่ดีให้กับตัวเราให้บูชาพลายธนูแบบนี้นะเอาไว้ที่บ้านนะเอาไว้ในรถนะก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเลขที่ไม่ดีหรือคนที่ไม่ดีที่เข้ามาได้บางทีเรารู้สึกว่าเราถูกทำของหรือเปล่าจะไปแก้ไปถอนก็ไม่ทันมีควายธนูเอาไว้หนึ่งตัวแบบนี้นะจะช่วยแก้ปัญหาได้แต่ถ้าใครมองว่าอาการยังไม่หนักมากพอให้สิ่งที่เข้ามานั้นมันทุเลาลงได้ให้คนเขาจากที่เขาเกลียดชังหรือว่าทำร้ายเราให้มารักมาเมตตาก็ใช้ลักษณะของกำไรตะปูแทงใจที่อาจารย์ใส่อย่างนี้นะมีทั้งทองนาคเงินจะสีไหนก็ไปเลือกที่แอดมินได้เองดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้สำหรับวันนี้ว่าสำหรับคนที่อยากให้ชีวิตมีความสุขพอสมควรเนี่ยนะให้สังเกตเลขของตัวเองสังเกตสิ่งที่เข้ามาหาตัวเรารถเราบ้านเราคนในครอบครัวที่เรารักแล้วจับจ้องถูกมงคลในแบบที่ถูกตามสิ่งที่เราเจอและขอให้ชีวิตเป็นความสุขความเจริญเสมอสวัสดี